อยู่ที่ไหนล่ะครับผมจะถามอยู่ที่ตำบลบางจะเกงสมุทรสงครามนะดอนหอยหลอดขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองนะครับอยู่ใกล้ดอนหอยหลอดร้านอาหารเยอะเลยนะครับร้านอาหารเยอะเลยเป็นเทศบาลแล้วนะครับไปเจ๊ตำบลบางจะเกงอปตเทศบาลตำบลบางจะเกงวัดสัทธาธรรมตำบลบางจะเกงมี2วัดวัดสัทธาธรรมเป็นวัดแรกวัดบางจะเกงวัดที่2แต่วัดสัทธาธรรมจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณ2ใบหน้านะครับเอาละว่าใครจะไม่ได้รับแจกฟรีแค่พระองค์เดียวพอนะครับลูกเด็กก็ได้ด้วยนะครับแจกฟรีไม่ต้องเวียนเทียนจะทำบุญใส่บาตรลงไปถือว่าไม่เป็นหนี้สงกันไม่เป็นหนี้สงนะแจกฟรีโดยตรงครับ3วันแจกพร้อม6พร้อมเหมาะพอแจกเสร็จปุ๊บมีราคาละวันนี้ไม่มีธุรกิจนะครับไม่มีธุรกิจแจกฟรีอย่างเดียวเลี่ยมทองก็ราคาไปดูราคาทองแพงไปเลี่ยมทองให้คอไว้นะให้คอทองพันทองก็ประมาณ 3,000 บาทเองเลี่ยมเปิดองค์เล็กๆให้ลูกให้ดีเอาแบมือรับไปครับจะทำบุญใส่บาตรลงไปอยากจะร่วมบุญอย่าให้เป็นหนี้สงอย่าไม่ต้องเป็นหนี้สงใส่บาตรลงไปเลยแล้วแต่ทำบุญถือว่ารุ่นนี้เราแจกฟรีนะก็อยากไม่เป็นหนี้สงเชิญมาฟังก่อนจะแลบทกลอนเป็นก่อนตอนไปอยากให้ท่านรู้เรื่องประวัติของทรงของวัดที่มาที่ไปประวัติของวัดสถาธรรมบทไม้สักทองงามชายไหลหลวงพ่อหลวงพี่มีกี่องค์บันทึกเขียนลงประวัติเอาไว้แต่องค์แรกถึงองค์ปัจจุบันมีกี่องค์นั้นชื่อเสียงเรียงใดพระที่อุทิศชีวิตถวายสร้างวัดไว้ให้ลูกหลานเราเชิญลุงเชิญป้าเชิญมาน้องพี่สวัสดิ์วัดนี้พร้อมที่จะเล่าอยากรู้เรื่องต่อก็เชิญฟังเอาจะแลยาวยาวต่อจากนี้ไปเมื่อ2341ปีพ.ศ.วัดสัทธาธรรมนอนั้นเมื่อก่อนคุณปู่ย่าตายายเรียกวัดมอนก่อนจะมาเป็นวัดสัทธาธรรมเนื้อที่วัดมีนาน18ไร่รวมน้ำใจชาวไทยมอญที่สูงล้ำสร้างศาสนาสถานปฏิบัติธรรมทุกชนชั้นรวยจนร่วมสร้างมาอีกประสงค์องค์เจ้าร่วมสร้างวัดท่านหมุนเวียนเปลี่ยนพลัดจำพรรษามีหลายองค์หลวงพ่อที่ผ่านมาจนมาถึงหลวงพ่อองค์ปัจจุบันหลวงพ่อมององค์แรกท่านมีชื่อในหนังสือประวัติเขียนไว้นั้นหลวงพ่อเกียรติสองก็เหมือนกันหลวงพ่อสันที่สามตามรู้มาหลวงพ่อลิที่สี่งานนี้จะกล่าวบอกประวัติเรื่องราวพอรู้ว่าพระทุกรูปทุกองค์มุ่งพัฒนาถึง
รมชาติก้าวไปใหม่แทนที่เกิดดับทุกนาทีนอสังขารจะเป็นพระคารวาสอยู่ไม่นานรีบสร้างบุญสุนทานกันเร็วไวเหมือนพระครูสมุทรวิสุทธิวงศ์หรืออีกชื่อนั้นคงจำกันได้ท่านคือหลวงพ่อชุบมิใช่ใครสร้างเอาไว้มากมายคุณความดีสักทองมองงามเด่นมีหลายอย่างที่เห็นอยู่ในวัดนี้กุฏิเขื่อนกันน้ำหลายอย่างมีด้วยบารมีหลวงพ่อขอเชิดชูมีเมตตาปราณีเหมือนมีทรัพย์จงสดับเอาไว้อยากให้รู้เมื่อหลวงพ่อที่หกยกเป็นครูขอเชิดชูความดีด้วยศรัทธาปีพ.ศ.2539มีเรื่องราวสองอย่างคำสั่งฟ้าเชิญหลวงพ่อเฝ้ากลับทรงไม่มามาคำจุนศาสนาให้รุ่งเรืองพระครูพิพิธพิพัฒน์ธนโกศลคือหลวงพ่อหลีที่คนลือเลืองมีคุณธรรมนำวัดให้รุ่งเรืองยุคผู้เฟื่องทุกเรื่องท่านพัฒนาทั้งโบสถ์และโรงเรียนมีหลักฐานหอระฆังเมนวิหารล้ำค่าโบสถ์ไม่สักวังมุกตระการตาอีกหลายอย่างสร้างมาด้วยบารมีเชิญครับเชิญทุกท่านมากราบไหว้อยู่ไม่ไกลเท่าใดรอกวัดนี้บางจะเกรงตำบลรู้กันดีชื่อจังหวัดนี้คือสมุทรสงครามผมจะถามอยู่ที่ตำบลบางจะแกงสมุทรสงครามนาดอนหอยหลอดขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองนะครับอยู่ใกล้ดอนหอยหลอดร้านอาหารเยอะเลยนะครับร้านอาหารเยอะเลยเป็นเทศบาลแล้วนะครับไม่ใช่ตำบลบางจะเกงอปตเทศบาลตำบลบางจะเกงวัดสัทธาธรรมตำบลบางจะเกงมีสองวัดวัดสัทธาธรรมเป็นวัดแรกวัดบางจะเกงวัดที่สองแต่วัดสัทธาธรรมจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณสองใบหน้านะครับเอาละว่าใครจะไม่ได้รับแจกฟรีแค่พระองค์เดียวพอนะครับลูกเด็กก็ได้ด้วยนะครับแจกฟรีไม่ต้องเวียนเทียนจะทำบุญใส่บาตรลงไปถือว่าไม่เป็นหนี้สงกันไม่เป็นหนี้สงนะแจกฟรีโดยตรงครับ3วันแจกพร้อม6พร้อมเหมาะพอแจกเสร็จปุ๊บมีราคาละวันนี้ไม่มีธุรกิจนะครับไม่มีธุรกิจแจกฟรีอย่างเดียวเลี่ยมทองก็ราคาไปดูราคาทองแพงไปเลี่ยมทองให้คอไว้นะให้คอทองพันทองก็ประมาณ 3,000 บาทเองเลี่ยมเปิดองค์เล็กๆให้ลูกให้ดีเอาแบมือรับไปครับจะทำบุญใส่บาตรลงไปอยากจะร่วมบุญอย่าให้เป็นหนี้สงอย่าไม่ต้องเป็นหนี้สงใส่บาตรลงไปเลยแล้วแต่ทำบุญถือว่ารุ่นนี้เราแจกฟรีนะก็อยากไม่เป็นหนี้สงวันนี้วันมาวันตาเป็นวันดีวันนี้วัดสัทธาธรรมขึ้นอยู่กับตำบลบางจะเกงเป็นเทศบาลแล้วนะครับใหญ่ไหมครับตำบลบางจะเกงเป็นเทศบาลตำบลบางจะเกงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจะขึ้นเป็นเทศบาลได้ต้องแน่จริงเศรษฐกิจต้องดีเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นไม่เป็นเทศบาลหรอก
เราอยู่ที่เทศบาลตำบลบางจะเก่งวัดตาธรรมอยู่ดอนหอยหลอดเขาเรียกเมืองว่าดอนหอยหลอดนะมาที่ไหนวัดตาธรรมดอนหอยหลอดรู้กันนะครับอยู่ที่ตำบลบางจะเก่งเป็นเทศบาลแล้วเป็นเทศบาลแล้วนะครับนะเราเทศบาลก็มีน้อยนะครับถ้าไม่มีความพร้อมเทศบาลไม่เกิดเราเจริญเทศบาลจึงเกิดนะครับเอาละแจกครับแจกวันนี้แจกทั้งวันวันนี้แจกทั้งวันใครมาวันนี้วันวัดสัทธาเป็นวันดีวันนี้วัดสัทธาทำขึ้นอยู่กับตำบลบางจะเก่งเป็นเทศบาลแล้วนะครับใหญ่ไหมครับตำบลบางจะเก่งเป็นเทศบาลตำบลบางจะเก่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจะขึ้นเป็นเทศบาลได้ต้องแน่จริงเศรษฐกิจต้องดี